สิ่งที่จะตามมาจากการกินอาหารที่มากเกินไปนั่นก็คือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรักษาหุ่นสวยสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องทรมานร่างกายด้วยการกินอาหารในปริมาณน้อยและยังคงหิวอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรู้ถึงวิธีการกินที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดปริมาณการกินได้แต่ยังทำให้อิ่มท้องนานด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากการเคี้ยวอาหารช้าๆคือเราต้องเริ่มการฝึกเคี้ยวอาหารช้าๆค่อยๆกินจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับปริมาณอาหารที่พอดีและไม่มากเกินไปเนื่องจากการเคี้ยวอาหารช้าๆนั้นจะทำให้สมองรับรู้ความอิ่มได้พอดีค่ะซึ่งโดยปกติสมองของคนเราจะรับรู้ความอิ่มได้ช้ากว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้หลายคนเนี่ยเผลอกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปยังไงก็ลองเคี้ยวอาหารช้าๆกันดูนะคะจะทำให้สมองของเรารับสัญญาณความอิ่มได้พอดีแถมยังไม่ทำให้กินอาหารในปริมาณมากอีกด้วยค่ะ 2. ให้ดื่มน้ำให้มากๆการดื่มน้ำในปริมาณมากจะช่วยทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงแนะนำเลยให้ดื่มน้ำประมาณ1แก้วก่อนกินอาหารทุกครั้งวิธีการนี้จะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานเพราะการดื่มน้ำก่อนกินอาหารจะทำให้กระเพาะอาหารมีพื้นที่น้อยลงสำหรับการกินอาหารนั่นเองค่ะ 3. กินผักก่อนการกินผักก่อนอาหารชนิดอื่นๆจะทำให้เรากินอาหารประเภทอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์หรือคาร์โบไฮเดรตได้น้อยลงเพราะร่างกายรู้สึกอิ่มจากการกินผักเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดแป้งก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะคะรับรองช่วยได้แถมยังไม่ทำให้เสียสุขภาพอีกด้วย 4. กินอาหารที่มีกากใยสูงอาหารที่มีกากใยสูงจะช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มไวเนื่องจากเส้นใยจากผักและผลไม้จะเข้าไปพองตัวอยู่ในกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะมีพื้นที่น้อยสำหรับอาหารประเภทอื่นๆนอกจากนี้เส้นใยสูงก็ยังช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานจึงช่วยลดการกินจุกจิกได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ 5. ให้กินอาหารรสจืดหลายคนทราบกันดีนะคะว่าอาหารที่มีรสจัดนั้นถือเป็นอาหารที่กระตุ้นให้เรากินได้มากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นรสชาติเค็มหวานเผ็ดหรือเปรี้ยวก็ตามในขณะที่การกินอาหารรสจืดจะช่วยทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงทั้งนี้แนะนำให้ทำเมนูอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพียงแต่เน้นในส่วนของรสชาติที่จืดลงมาหน่อยก็จะส่งผลดีต่อการกินอาหารในปริมาณน้อยแต่ช่วยทำให้อิ่มได้นานค่ะ 6. หลีกเลี่ยงความเครียดเนื่องจากความเครียดจะส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกหิวพูดง่ายๆก็คือความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความหิวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากให้ร่างกายได้รับปริมาณอาหารที่มากจนเกินไปก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงความเครียดจะช่วยลดการกินอาหารที่มากเกินจำเป็นได้ดีทีเดียวเรายังคงอยู่กับเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะโดยมีข้อแนะนำถึง5พฤติกรรมการกินที่ควรจะหลีกเลี่ยงหลังการออกกำลังกายดังนี้1กินสลัดทันทีหลังออกกำลังกายสลัดผักล้วนเป็นมื้ออาหารที่ควรจะข้ามไปก่อนหลังออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆหรือถ้าหากจะรับประทานจริงๆนะคะควรต้องจับคู่กับอาหารชนิดอื่นๆแม้ว่าสลัดผักจะมีไฟเบอร์สูงก็จริงค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานไปกับการออกกำลังกายแล้วร่างกายก็ต้องการพลังงานมาเติมในส่วนที่สูญเสียไปมากกว่าที่จะต้องการไฟเบอร์เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายดังนั้นหลังจากที่ออกกำลังกายควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายอย่างรวดเร็วเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีน 2. จิบเครื่องดื่มเกลือแร่หลังออกกำลังกายคนปกติมักจะใช้เวลาครั้งละประมาณ 60-90 นาทีในการออกกำลังกายซึ่งมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีเครื่องดื่มเกลือแร่ติดตัวไว้เพื่อดื่มหลังออกกำลังกายเพราะว่าจริงๆแล้วการรับประทานอาหารอย่างสมดุลอาหารที่ให้พลังงานและน้ำดื่มธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะคะในการที่จะรักษาสมดุลของเกลือแร่ในของเหลวของร่างกายให้เป็นปกติและเติมเต็มไกลโคเจนในกล้ามเนื้ออีกประการหนึ่งที่สำคัญคือเครื่องดื่มเกลือแร่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีน้ำตาลและมีสารเติมแต่งอื่นๆสูงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะเหมาะนักกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองค่ะ 3. ไม่ดื่มน้ำอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายสิ่งที่จะสูญเสียนอกจากพลังงานที่เผาผลาญไปแล้วเรายังสูญเสียของเหลวในร่างกายที่ออกมาในรูปแบบเหงื่อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะดื่มน้ำหลังออกกำลังกายการดื่มน้ำหลังออกกำลังกายถือว่าสำคัญพอๆกันกับการจิบน้ำก
ก่อนและระหว่างที่ออกกำลังกายนะคะเมื่อเราออกกำลังกายจนเหงื่อออกร่างกายจะสูญเสียของเหลวไปเราจึงจำเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปชดเชยของเหลวที่ร่างกายขับออกมายิ่งเหงื่อออกมากก็ยิ่งต้องการน้ำมากค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าหากคุณไม่ดื่มน้ำหลังจากที่ออกกำลังกายนั่นก็คือภาวะร่างกายขาดน้ำถ้าเกิดปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำมากๆเข้าอาจจะเกิดอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นก็ควรตั้งเป้าที่จะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย2แก้วหลังจากออกกำลังกายโดยให้ค่อยๆจิบอย่าดื่มพรวดเดียวและต้องดื่มให้มากขึ้นอีกถ้าเกิดคุณออกกำลังกายหนักขึ้นหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น 4. ไม่กินคาร์โบไฮเดรตคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการหลังจากออกกำลังกายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะคาร์โบไฮเดรตก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะคาร์โบไฮเดรตนี่เป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่ที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับถ้าหากพิถีพิถันในการเลือกคาร์โบไฮเดรตสักหน่อยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคาร์โบไฮเดรตถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายที่ค่อนข้างจำเป็นหลังออกกำลังกายค่ะการกินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในกระบวนการฟื้นฟูไกลโคเจนช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเตรียมความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในครั้งต่อไปด้วย 5. ไม่กินอะไรเลยหลายคนเลือกใช้วิธีที่หักโหมในการลดความอ้วนหรือการลดน้ำหนักอย่างการออกกำลังกายอย่างหนักเราก็งดอาหารควบคู่กันไปเพื่อทำให้ผอมหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเผาผลาญแคลอรี่ออกมากๆแล้วไม่นำแคลอรี่เข้าไปเพิ่มเพราะอยากจะให้ผอมเร็วทั้งที่รู้ดีว่าวิธีการแบบนี้มันทำลายสุขภาพในระยะยาวมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่อยากตายผ่อนส่งและอยู่กับสุขภาพพังๆไปตลอดชีวิตอย่าลืมปฏิบัติตามที่เราแนะนำนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ